เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับน้ำมันพรายในบรรดาอาถรรพ์ด้านทำเสน่ห์ด้วยไสยศาสตร์น้ำมันพรายถือว่าเป็นสุดยอดของมนต์ดำสายล่างที่เข้มขลังและน่ากลัวที่สุดน้ำมันพรายคือน้ำมันที่ได้มาด้วยการใช้เทียนร่อนจากศพของหญิงตายทั้งกลมคือหญิงตั้งครรภ์หรือเสียชีวิตขณะลูกยังอยู่ในท้องผู้ที่สามารถร่นน้ำมันพรายมาได้จะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์แก่กล้าและมีกำลังใจเข้มแข็งสูงมากเพราะจะต้องเผชิญกับความน่าเกลียดน่ากลัวและน่าสยดสยองอย่างถึงที่สุดหรืออาจเผชิญกับอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณผีตายทั้งกลมได้ทุกเมื่อหากไม่มีวิชาอาคมเข้มขลังและมีจิตใจที่มั่นคงอย่างแท้จริงมีสิทธิ์ที่จะเสียสติเพราะความตื่นตระหนกสุดขีดกลายเป็นคนวิตกจริตฟั่นเฟือนหรืออาจถึงกับตายได้ง่ายๆน้ำมันพรายมีฤทธิ์ในทางชั่วร้ายและมีอาถรรพ์อันเข้มขลังอย่างยิ่งหากเอาน้ำมันพรายไปแตะต้องสัมผัสถูกเนื้อตัวของหญิงใดจะทำให้หญิงนั้นเกิดความปฏิพัทธ์ลุ่มหลงรักใคร่ในชายผู้เป็นเจ้าของน้ำมันพรายอย่างไร้สติมีอาการเพ้อคลั่งประหนึ่งคนบ้าต้องสมสารมาหาเจ้าของน้ำมันพรายเพื่อให้เขาเชยชมไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนและเป็นที่เศร้าเสียใจอย่างยิ่งที่หญิงเคราะห์ร้ายคนนั้นจะกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนปั้มปั้มเป๋อเป๋อคุ้มดีคุ้มร้ายไปชั่วชีวิตและการถอนฤทธิ์น้ำมันพรายให้ออกไปจากตัวนั้นกระทำได้ยากยิ่งหรืออาจจะไม่ได้เลยหากผู้ถอนไม่มีจิตตานุภาพแก่กล้าจริงๆจุดประสงค์ในการใช้น้ำมันพรายมักเกิดจากชายที่หมายปองหญิงซึ่งเขาไม่มีน้ำใจไมตรีตอบสนองหรือตัวเองเป็นชายต่ำต้อยด้วยคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติแต่หวังอยากจะร่วมพิรมสมสู่กับหญิงสูงศักดิ์เข้าทำนองดอกฟ้ากับหมาวัดซึ่งไม่มีทางบรรจบพบกันได้เพราะชาติตระกูลแตกต่างกันดุจฟ้ากับดินชายผู้ที่มีใจฉดชั่วจึงได้หาทางใช้น้ำมันพรายกับหญิงนั้นให้สมประสงค์ของตัวเองโดยไม่คำนึงว่าจะส่งผลร้ายแก่ผู้หญิงคนนั้นอย่างไรบ้างเรื่องน้ำมันพรายเป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายและมีมานานตั้งแต่ครั้นโบราณถือกันว่าน้ำมันพรายเป็นคุณไสยอย่างหนึ่งของวิชาไสยศาสตร์สายล่างมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเข้าขั้นสูงสุดเนื่องจากผูกพันกับจิตวิญญาณของพูดผีปีศาจผู้ที่จะทำน้ำมันพรายได้ต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ระดับสูงเท่านั้นจึงจะได้น้ำมันพรายมาครอบครองมีผู้เรืองอาคมทางศาสตร์แห่งไสซึ่งรู้แจ้งเห็นจริงในการทำน้ำมันพรายท่านหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์ตำหนิงามท่านยินดีที่จะเปิดเผยเรื่องราวของน้ำมันพรายอาจารย์สมศักดิ์มีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องของคาถาอาคมมาตั้งแต่เด็กๆและมีโอกาสเล่าเรียนไสยศาสตร์จากครูบาอาจารย์หลายท่านหลายสำนักอาจารย์สมศักดิ์ได้เล่าถึงประสบการณ์การไปรดน้ำมันพรายโดยมีรายละเอียดว่าขั้นแรกจะต้องคอยสดับตรับฟังข่าวคราวว่ามีศพผู้หญิงตายทั้งกลมอยู่ที่ใดก่อนสำหรับหญิงตายทั้งกลมที่หมอผีผู้เรื่องวิชาต้องการรดเอาน้ำมันพรายหากถึงแก่ความตายด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่ายังไม่ผ่านไม่ขลังแต่ถ้าตายด้วยการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายเป็นอุบัติเหตุตายว่าง่ายๆคือตายโหงถือว่าน้ำมันพรายจะเข้มขลังอย่างยิ่งเพราะวิญญาณผู้ตายทั้งกลมจะมีอิทธิฤทธิ์แรงกล้าเป็นพิเศษแต่ศพที่ตายจากการฆ่าตัวตายนั้นถือว่าฤทธิ์แรงมากทำให้หญิงที่ตั้งครรภ์ด้วยการฆ่าตัวตายนั้นเป็นที่ต้องการของหมอผีเนื่องจากเป็นวิญญาณดุร้ายเต็มเปี่ยมด้วยอำนาจของโทสะน้ำมันพรายที่ได้จากศพเช่นนี้จะมีพลังความขลังสูงมากเป็นพิเศษอาจารย์สมศักดิ์เล่าว่าการไปรดน้ำมันพรายครั้งแรกเนื่องจากได้รับข่าวว่ามีศพของหญิงตายทั้งกลมรายหนึ่งถูกฝังที่ป่าช้าบ้านชัดใหญ่ตำบลสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีรายนี้ถึงแก่ความตาย
เนื่องจากเธอฆ่าตัวตายเพราะท้องไม่มีพ่อฝ่ายชายไม่รับผิดชอบในสิ่งที่กระทำแถมยังหายหน้าหายตาไปจากหมู่บ้านอีกเธอจึงตัดสินใจกรอกยาฆ่าแมลงใส่ปากจนตายอย่างน่าสังเวชขณะตั้งครรภ์ได้4เดือนตามขนบธรรมเนียมความเชื่อของชาวไทยตามชนบทจะไม่นำศพที่ตายโหงไปเผาจะนำไปฝังที่ป่าช้าแทนเมื่อหมอผีรู้รายละเอียดดีแล้วจึงเตรียมสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบพิธีไปเอาน้ำมันพรายครบครันรอจนถึงคืนที่3หลังจากฝังศพก็เดินทางไปยังป่าช้าแห่งนั้นอย่างเงียบๆในตอนดึกสงัดเมื่อเข้าเขตป่าช้าสิ่งแรกที่ต้องทำคือขออนุญาตนายป่าช้าก่อนนายป่าช้านี้เรียกว่ายายกะลาตากะลีการขออนุญาตนายป่าช้าจะมีเครื่องเส้นใส่กระทงสามเหลี่ยมทำด้วยกาบกล้วยเครื่องเส้นมีข้าวสวยสามปั้นไข่ต้มสามลูกปลาสามหัวหางปลาสามหางบุหรี่สามมวนเหล้าขาวหนึ่งขวดจากนั้นก็จุดธูปหนึ่งดอกบริกรรมเรียกวิญญาณนายป่าช้ามารับเครื่องเส้นสังเวยแล้วขออนุญาตนายป่าช้าว่าจะมารณเอาน้ำมันพรายจากศพหญิงตายทั้งกลมชื่อนั้นชื่อนี้ระบุให้ชัดเจนหากนายป่าช้าอนุญาตก็ขอให้ธูปดับทันทีถ้าไม่อนุญาตก็ขอให้ธูปลามต่อไปจนหมดดอกหลังจากอธิษฐานบอกกล่าวแล้วหมอผีก็จะสังเกตดูว่าธูปที่จุดไว้เป็นอย่างไรหากธูปที่ส่องแสงเรืองๆนั้นได้ดับสนิทลงในเวลาไม่ถึงอึดใจแสดงว่านายป่าช้าไม่ขัดข้องเมื่อเป็นเช่นนั้นการรดน้ำมันพรายก็ถือว่าด่านแรกได้ผ่านไปด้วยดีแต่ถ้านายป่าช้าไม่อนุญาตหมอผีจำเป็นต้องล้มเลิกการรดเอาน้ำมันพรายแต่เพียงเท่านี้คืนยังดื้อดึงจะรดเอาน้ำมันพรายไปให้ได้นายป่าช้าจะคุมผีทั้งป่าช้ามาทำร้ายจนถึงขั้นตายแม้จะมีวิชาอาคมขลังแค่ไหนก็ยากที่จะต้านทานวิญญาณอันแกล้งกล้าจำนวนมากมายเป็นกองทัพได้เมื่อผ่านขั้นแรกแล้วคณะหมอผีก็พากันไปที่หลุมศพหญิงตายทั้งกลมคนนั้นซึ่งจะสังเกตได้ง่ายเพราะเหนือมูลดินหลุมศพจะมีหนามพุทราวางเกลี่ยไว้ตลอดหลุมหนามเหล่านี้มีไว้มิใช่ป้องกันสุนัขหรือสัตว์อื่นมาคุ้ยหลุมศพแต่เป็นการกระทำของสัตว์เปลือยที่มีอาคมวางหนามพุทราสะกดเพื่อไม่ให้วิญญาณผีตายทั้งกลมออกมาอาละวาดหมอผีจะสั่งรื้อเอาหนามพุทราออกให้หมดระหว่างที่รื้อหนามออกจะต้องบริกรรมคาถาถอนหรือคลายมนต์สะกดไปด้วยเมื่อหนามพุทราถูกกวาดออกไปหมดเกลี้ยงหมอผีจะต้องหาหินสะกด3ก้อนซึ่งวางเรียงไว้ด้านศีรษะผีตายทั้งกลมถ้าได้หิน3ก้อนแล้วหมอผีจะต้องใช้อาคมตรวจดูว่าหินก้อนใดที่สับเปลือลงอาคมสะกดไว้จากนั้นก็ต้องถอนอาคมสะกดออกการป้องกันไม่ให้วิญญาณผีตายทั้งกลมอารวาสเป็นวิชาไสยศาสตร์แขนงหนึ่งที่สับเปลือจะต้องเรียนรู้คาถาสะกดหรือตรึงวิญญาณให้อยู่แต่ในหลุมหลังจากถอนมนต์สะกดจากหินออกไปแล้วหมอผีจะใช้มีดหมอปักดินแล้วงัดเปิดขึ้นมารอบๆหลุมศพทั้ง8ทิศเป็นการเบิกธรณีก่อนที่จะให้ผู้ติดตามขุดเอาดินปากหลุมออกจนถึงฝาโลงเมื่องัดฝาโลงให้ตะปูถอนขยื่นขึ้นมาหมดทุกตัวแต่ยังไม่เปิดฝาโลงออกหมอผีจะให้ผู้ที่ติดตามถอยอยู่ห่างๆเพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญผู้เปิดฝาโลงก็คือหมอผีทันทีที่ฝาโลงถูกเปิดออกกลิ่นเน่าเหม็นของซากอสุภะซึ่งกำลังขึ้นอืดเพราะไม่ได้ฉีดยารักษาศพจะกระจายตลบไปทั่วอาณาบริเวณและในเสี้ยวเวลาที่ฝาโลงถูกพลิกเปิดถือกันว่าเป็นห้วงเวลาอันตรายสำหรับหมอผีเพราะผีตายทั้งกลมที่วิญญาณจะแผลงฤทธิ์ในจังหวะนี้เนื่องจากมนต์ที่สะกดถูกถอนออกจนหมดในรายที่ผีมันจะหวีดร้องเสียงเยือกแล้วร่างจะทะลึ่งพรวดเหยียดยาวสูงลิบลิ่วเป็นการหลอกหลอนซึ่งหน้าถ้าหมอผีไม่ได้เคี่ยวกรรมกับวิญญาณร้ายมาอย่างโชคโชนมีหวังพิธีแตกเอาง่ายแต่หมอผีที่สมาธิแก่กล้าก็จะบริกรรมคาถาไปเรื่อย
จนกำราบวิญญาณร้ายให้อ่อนกำลังลงจนกว่าร่างที่ยืดยาวจะหดตัวต่ำลงมากระทั่งมานั่งประจันหน้ากันคราวนี้หมอผีจะทำการตัดได้ตราสั่งที่มัดข้อมือออกแล้วบอกกล่าวให้ผีรู้ว่าจะมาขอเอาน้ำมันพรายจะให้หรือไม่ถ้าให้จะให้ตรงไหนถ้าผียินยอมผีก็จะบอกว่าบริเวณใดที่จะให้ใช้ไฟรนได้เทียนที่จะใช้รนเอาน้ำมันพรายต้องทำจากขี้ผึ้งแท้ยาวเท่า1ศอกของหมอผีไส้เทียนใช้ได้80เส้นมาฝันระหว่างฝันก็ต้องบริกรรมคาถาสะกดวิญญาณไปด้วยและจะต้องบริกรรมไม่ให้ขาดตอนจนกว่าการทำเทียนจะสิ้นสุดเมื่อใช้เทียนรนจนน้ำเหลืองหรือน้ำมันละลายหมดก็ใช้ชามโคมหรือถ้วยกระเบื้องไปรองรับซึ่งจะได้น้ำมันจากศพอย่างมากไม่เกิน10หยดเมื่อได้น้ำมันมาแล้วก็เทรวมกับน้ำมันซึ่งเตรียมใส่ขวดปากกว้างน้ำมันที่เตรียมมานี้ไม่ใช่น้ำมันธรรมดาเป็นน้ำมันที่ได้มาจากการผสมผสานระหว่างน้ำมันมะพร้าวซึ่งเคี่ยวจากมะพร้าวล้างหน้าศพ7ศพและขี้ผึ้งปิดปากผีอีก7ศพมะพร้าวล้างหน้าศพก็คือมะพร้าวที่สับปะเลอผ่าเอาน้ำมาล้างหน้าศพก่อนเผาหลังจากผ่ามะพร้าวแล้วจะต้องไม่ให้มะพร้าวถูกพื้นดินให้เก็บไว้ที่สูงแล้วขูดเอาเนื้อมะพร้าวทั้ง7ลูกไปเคี่ยวจนเป็นน้ำมันแล้วเอาขี้ผึ้งที่ใช้ปากจมูกตาหูศพ7ศพนำไปเคี่ยวรวมกับน้ำมันมะพร้าวจนเข้ากันดีแล้วจึงเทใส่ขวดรวมไว้หลังจากรนเอาน้ำมันพรายเสร็จแล้วก็ให้มัดได้ตราสังที่ข้อมือของศพไว้ดังเดิมการได้น้ำมันพรายจากผีตายทั้งกรมขั้นแรกมาแล้วจะใช้ไม่ได้ทันทีจะต้องนำมาทำพิธีหุงต่อไปอีกจึงจะใช้ได้การหุงหรือเคี่ยวน้ำมันพรายในขั้นตอนต่อไปให้เอาถ่านเผาผีที่หัวกองฟอนมา7แห่งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเคี่ยวน้ำมันพรายสถานที่เคี่ยวน้ำมันพรายให้ผสมผสานกลมกลืนกับน้ำมันมะพร้าวและขี้ผึ้งปิดปากผีคือทางสามแพร่งซึ่งเป็นที่เปรี่ยวส่วนไม้พายที่ใช้คนต้องใช้กิ่งพุทราตายพรายชี้ไปทางทิศตะวันออกมาเหลาทำเป็นไม้พายเท่านั้นระหว่างที่เคี่ยวหมอผีต้องบริกรรมคาถากำกับตลอดเวลาเมื่อหุงหรือเคี่ยวน้ำมันพายได้ดีแล้วต้องเอาไปเสกต่อในโบสถ์อีกตำแหน่งที่วางขวดใส่น้ำมันพายบนโบสถ์จะต้องดูว่าสายตาของพระประธานซึ่งทอดพระเนตรลงมาตกกระทบพื้นณที่ใดให้เอาขวดน้ำมันพายวางตรงตำแหน่งนั้นและบริกรรมเสกคาถาลงไปโดยเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาที่แสงพระอาทิตย์เข้ามาในโบสถ์ได้ระดับกับพระเนตรของพระประธานแล้วจึงหยุดบริกรรมคาถาให้กระทำแบบนี้ในโบสถ์ทั้งหมด7โบสถ์จึงถือว่าสิ้นสุดพิธีกรรมน้ำมันพรายที่ได้ถือว่านำไปใช้งานได้แล้วการมีน้ำมันพรายไว้ครอบครองจะวางทิ้งไว้เฉยๆก็ไม่ได้ทุกๆวันจะต้องนำอาหารข้าวหวานมาเส้นเป็นประจำเพราะของสิ่งนี้มีวิญญาณของผีตายทั้งกรมสิงอยู่ด้วยอาจารย์สมศักดิ์เล่าอีกว่าตนเองเคยเห็นคนที่ถูกน้ำมันพรายแล้วน่าสังเวชมากเรื่องมีอยู่ว่าในหมู่บ้านนั้นมียายหลีแกเป็นคนสวยมากๆคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้เป็นคนถือตัวเชื่อฟังพ่อแม่แกไปถูกน้ำมันพรายเข้าจากคนชื่อเยือนแต่เยือนแกชอบยายหลีมานานแล้วแล้วยายแกไม่เล่นด้วยเลยโดนของดีเข้ายายแกเกิดคุ้มดีคุ้มร้ายมาหลายวันบ้าคลั่งอย่างน่ากลัวบ่นหาแต่ตะเยือนจนกระทั่งหนีไปที่บ้านตะเยือนพ่อแม่และญาติญาติไปเรียกก็ไม่ยอมกลับบอกว่าจะยอมเป็นเมียตะเยือนแต่ตาแกก็รักยายหลีมากเลี้ยงยายแกอย่างดีแต่ยายแกก็คุ้มดีคุ้มร้ายแบบเดิมๆมาตลอดจนวันหนึ่งตะเยือนก็ตายไปซะก่อนแล้วต่อมายายหลีก็ได้ตายตามไปทีหลังซึ่งอายุได้สัก70กว่าอาจารย์สมศักดิ์ได้ทำหน้าที่เป็นสับปะเลอให้บอกว่าศพยายหลีแกแปลกมากศพที่วางอยู่บนเสื่อมีน้ำเหลืองไหลเยื้อมออกมามากมายกลิ่นฟุ้งไปทั่วบ้างก็หอมชวนดมบ้างก็เหม็นสับสางดูๆแล้วก็น่าสมเพชอยู่มากนัก
ขอบคุณที่มาจากสยามโซนด้วยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ